กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของหุ่นยนต์สำรวจนาซาที่เก็บตัวอย่างหินดาวอังคารอันน่าทึ่งได้หุ่นยนต์ตระเวนสำรวจ Perseverance ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาใกล้ปฏิบัติภารกิจแรกบนดาวอังคารได้สำเร็จลุล่วงแล้วPerseverance ได้เก็บตัวอย่างหินชนิดต่างๆและจะวางทิ้งไว้บนพื้นผิวดาวอังคารเพื่อการเข้าไปเก็บกู้ตัวอย่างหินเหล่านี้กลับมาศึกษายังโลกต่อไปในภารกิจหน้าขณะนี้นับเป็นเวลา17เดือนแล้วที่หุ่นยนต์ตระเวนสำรวจตัวนี้ได้เดินทางไปถึงบริเวณแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโรบนดาวอังคารทุกอย่างที่เจ้าหุ่นยนต์ที่มีชื่อเล่นว่าเพอร์ซี่ได้เห็นนับเป็นเครื่องยืนยันต่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ว่ามันได้มายังจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สีแดงแห่งนี้เป้าหมายสำคัญของ Perseverance ไม่ใช่การมองหาสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันเพราะสภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนดาวอังคารทำให้มีความเป็นไปได้ยากที่สิ่งมีชีวิตจะดำรงชีพอยู่ได้ดังนั้นภารกิจหลักของหุ่นยนต์สำรวจตัวนี้คือการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่อาจอยู่ที่แอ่งหลุมอุกกาบาตที่น่าจะเคยมีสภาพเป็นทะเลสาบเมื่อหลายพันล้านปีก่อนทีมนักวิทยาศาสตร์หวังว่าประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ที่ว่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในตัวอย่างหินอันน่าทึ่งที่ Perseverance เก็บได้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในคลังเก็บในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าศาสตราจารย์เดวิดชัตเตอร์หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผู้ดูแลภารกิจนี้กล่าวว่าหากสภาพแวดล้อมในยุคโบราณของแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโรมีความคล้ายคลึงกับบนโลกในช่วงเวลา 3,500 ล้านปีที่ผ่านมาก็อาจพอสันนิษฐานได้ว่ากระบวนการทางชีวภาพจะทิ้งร่องรอยเอาไว้บนหินที่เรากำลังเก็บมาศึกษาเหล่านี้องค์การนาซาและองค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่ากำลังร่วมกันวางแผนเก็บตัวอย่างหินเหล่านี้กลับโลกโดยแผนการที่ท้าทายนี้จะรวมถึงการวางกระบวนการเดินทางสู่ดาวอังคารอีกครั้งทั้งระบบลงจอดบนดาวอังคารการใช้เฮลิคอปเตอร์จรวดเดินทางสู่ดาวอังคารและยานขนส่งที่จะเดินทางกลับโลกทีมนักวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างหินเหล่านี้กลับโลกในปี2033หินที่ว่านี้รวมถึงตัวอย่างหินภูเขาไฟที่ Perseverance ขุดเจาะจากพื้นผิวแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโรซึ่งอาจช่วยให้เราทราบว่าบริเวณนี้เคยมีสภาพเป็นแหล่งน้ำมาก่อนหรือไม่นักวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างหินที่เก็บได้จะช่วยบอกอายุที่แท้จริงของดาวอังคารซึ่งในปัจจุบันทำได้จากการอนุมานโดยอ้อมเท่านั้นตัวอย่างหินอื่นๆจะเป็นประเภทหินตะกอนที่ Perseverance เก็บตัวอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากหินชั้นตะกอนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งตั้งอยู่ทางซีกตะวันตกของแอ่งหลุมอุกกาบาตที่กว้าง45กิโลเมตรแห่งนี้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำก่อตัวขึ้นจากการทับถมของตะกอนต่างๆทั้งโคลนเลนและทรายที่ไหลจากแม่น้ำเข้ามายังแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่อาจทิ้งร่องรอยของจุลินทรีย์ในยุคโบราณเอาไว้หนึ่งในตัวอย่างของตะกอนจากหินที่มีชื่อเล่นว่าไวท์แคทริดก่อตัวจากดินโคลนในแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโรที่น้ำเหือดแห้งลงนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันเต็มไปด้วยเกลือแต่เครื่องมือของ Perseverance แสดงให้เห็นว่าหินก้อนนี้ยังอุดมไปด้วยสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบคาร์บอนแม้จะเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นแต่ดร.สุนันดาชามานักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของนาซาชี้ว่าสารประกอบอินทรีย์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเสมอไปเพราะสารประกอบชนิดนี้อาจเกิดจากกระบวนการทางเคมีที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้เช่นการทำปฏิกิริยากันระหว่างน้ำกับหินนอกจากนี้ยังสามารถพบสารอินทรีย์ได้ในฝุ่นในระบบสุริยะในช่วง4เดือนที่ผ่านมา Perseverance ได้สำรวจบริเวณเนินชัน40เมตรที่ตั้งอยู่ริมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลังจากนี้มันจะลงไปสำรวจบริเวณที่ราบในแอ่งหลุมอุกกาบาตเยเซโรที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเก็บตัวอย่างหินซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในแท่งไทเทเนียมที่สามารถทิ้งไว้บนพื้นดาวอังคารเพื่อรอการเข้าไปเก็บกู้กลับมายังโลกในภายหลังดร.ริกเวลวิศวกรผู้ดูแลระบบในโครงการของ JPL ระบุว่าทีมงานตั้งเป้าจะให้ Perseverance
รวบรวมตัวอย่างหินประมาณ 10-11 ตัวอย่างเพื่อรอการเก็บกู้ในภารกิจต่อไปที่ผ่านมาทีมวิศวกร NASA ได้ฝึกซ้อมการควบคุมให้ Perseverance ดีดแท่งเก็บหินตัวอย่างที่เก็บเอาไว้ในส่วนใต้ท้องเครื่องออกมารอการเก็บกู้ก่อนที่จะส่งคำสั่งปฏิบัติงานจริงไปยังดาวอังคารคาดว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องการออกคำสั่งนี้ในการประชุมของ NASA ที่จะมีขึ้นวันที่19ตุลาคมนี้คาดว่าตัวอย่างหินชุดแรกที่ Perseverance จะวางทิ้งไว้บนพื้นผิวดาวอังคารเพื่อรอการเก็บกู้นั้นจะเป็นหลักประกันที่นักวิทยาศาสตร์จะเก็บกลับมาศึกษาอย่างโลกในกรณีที่มันเกิดความขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่เหลือต่อไปได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการเก็บตัวอย่างมากกว่านี้และแผนการเก็บตัวอย่างหินดาวอังคารกลับโลกอาจเป็นไปตามสถานที่ที่ Perseverance จะออกสำรวจต่อไปในอนาคตดร.ลอรีเกรสผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของ NASA กล่าวชื่นชมทีมงาน Perseverance ที่จนถึงบัดนี้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้พวกเราไม่เพียงไปสำรวจในบริเวณที่ถูกต้องแต่เรายังส่งยานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการสำรวจสภาพแวดล้อมยุคโบราณบนดาวอังคารเธอกล่าวยังมีข้อมูลอีกหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่าสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดบนดาวอังคารอาจทำให้ตัวเองต้องสูญพันธุ์แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารไม่พบแต่ข้อมูลใหม่ๆจากการสำรวจทำให้พวกเขาเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าอย่างน้อยในอดีตหลายพันล้านปีก่อนจะต้องเคยมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้แน่แต่พวกมันอาจมีพฤติกรรมทำลายตัวเองจนต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุดผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ฉบับวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เมื่อ 3,700 ล้านปีก่อนดาวอังคารเคยมีจุลินทรีย์ซึ่งกินไฮโดรเจนและขับถ่ายมีเทนออกมาโดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นโลกก็ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันขึ้นมาแล้วมีการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อทำนายถึงผลกระทบที่จุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกบนดาวอังคารมีต่อสิ่งแวดล้อมบนดาวของมันเองทำให้พบว่าหากจุลินทรีย์กินไฮโดรเจนเคยมีอยู่จริงพวกมันจะส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศและการดำรงชีวิตของตนเองเป็นอย่างมากซึ่งแตกต่างจากผลกระทบของจุลินทรีย์ชนิดนี้ต่อโลกเนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซึ่งต่างก็เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ช่วยกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้ดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมีอุณหภูมิอบอุ่นพอที่จะให้กำเนิดชีวิตในยุคราว 4,000 ล้านปีก่อนได้อย่างไรก็ตามการคำนวณด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ชี้ว่าหากจุลินทรีย์ที่กินไฮโดรเจนและขับถ่ายมีเทนออกมามีอยู่จริงในยุคต้นของดาวอังคารพวกมันจะทำให้ไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศหมดไปอย่างรวดเร็วจนดาวอังคารสูญเสียความสามารถในการกักเก็บความร้อนและพื้นผิวดาวเย็นลงจนไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อีกการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองชี้ว่าอุณหภูมิพื้นผิวดาวอังคารที่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมเพียงเบาบางลดต่ำลงจากเดิมที่มีอยู่ช่วง 10-20 องศาเซลเซียสไปอยู่ที่จุดหนาวเย็นสุดขั้วถึงลบ 57 องศาเซลเซียสทำให้บรรดาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจต้องหนีหนาวลงไปอยู่ในชั้นดินหินลึกจากพื้นผิวถึง1กิโลเมตรก่อนจะสูญพันธุ์ไปในเวลาราว 200-300 ล้านปีหลังจากนั้นภายในช่วงทศวรรษหน้ามนุษย์อาจได้มีโอกาสไปเหยียบดาวอังคารและทำการสำรวจหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตโบราณได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ว่าสมมติฐานข้างต้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการพบร่องรอยของมีเทนบนดาวอังคารซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตแล้วดร.บอริส ซอเทอรีผู้นำทีมวิจัยจากสถาบันไอเบนส์ของฝรั่งเศสกล่าวสรุปว่าองค์ประกอบต่างๆที่ให้กำเนิดชีวิตสามารถพบได้ทั่วไปในจักรวาลจึงมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นอยู่เสมอในดวงดาวทั้งหลายแต่หากสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเอาไว้ได้ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วนี่คือสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ